สวัสดีครับก็มาต่อในวีคที่4นะฮะวิดีโอครั้งที่แล้ววีคที่3เนี่ยรู้สึกว่าจะใช้เวลานานไปนิดหนึ่งก็เดี๋ยวครั้งนี้จะใช้เวลาให้สั้นลงนะครับคำสั่งวนรอบเนี่ยก็คือเรื่องต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคำสั่งวนรอบเนี่ยจะทำงานหลายๆครั้งนะอย่างนี้เราเรียกว่าลูปเนี่ยประกอบไปด้วย for while แล้วก็ do while ตรงนี้อาจารย์เคยบอกเคล็ดลับไปแล้วใช่ป่ะว่า for คือการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้จำนวนรอบที่แน่ชัดนะฮะเหมือนยกตัวอย่างที่บอกว่าจะเก็บผักเนี่ยจำนวนกี่ต้นแล้วก็เก็บไปตามเท่านั้นต้นนะครับส่วน while เนี่ยเป็นการกระทำที่แบบว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้รอบแต่ว่าเรารู้เงื่อนไขในการที่มันจะเสร็จสิ้นในการที่จะหยุดทำนะครับเหมือนที่บอกว่าเก็บผักกี่ต้นไม่สนใจแต่ว่าขอให้เก็บให้เต็มตะกร้าอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดู why นี่เป็นลักษณะของการกระทำเหมือน why อะแหละแต่เพียงแต่ให้ทำก่อนอย่างน้อยที่สุด1ครั้งเหมือนตอนที่เราไปกดตู้ ATM เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะใส่ password ไม่ว่าถูกหรือผิดเนี่ยอย่างน้อยที่สุด1ครั้งถูกไหมครับก็คือดู why การวนคำสั่ง for ให้ใช้ดังนี้นะครับ for แล้วก็ตัวแปรค่าเริ่มต้นเงื่อนไขในการหยุดแล้วก็ค่าที่เพิ่มวิธีใช้ก็จะเป็นอย่างนี้ for i เท่ากับ0 var คือประกาศตัวแปร i เริ่มต้นที่0 i น้อยกว่า9 i บวกบวกนั่นก็คือวนตั้งแต่0จนถึง i เนี่ยเพิ่มขึ้นทีละ1นะแต่ว่าน้อยกว่า9เพราะนั้นก็จะเป็น0 1 2 3 4 5 6 7 8ถูกไหมครับได้ถึงเลข8มีทั้งหมด9ตัวนั่นเองซึ่งตรงนี้จะเหมือนกับ array เนาะถ้า array มี9ช่องก็ต้องมี index ที่0จนถึงนั่นเองนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราใช้ array เรามักจะใช้ร่วมกับ for นะครับถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะนี้ล่ะน้อยกว่าแล้วเท่ากับ9เนี่ยก็จะมีทั้งหมด10ตัวก็คือ0จนถึง9ถ้าเป็นแบบนี้เป็นยังไงก็ลองเขียนดูเนาะมันเริ่มต้นที่9แล้วก็วนไปเรื่อย9 8 7 6 5 4 3 2 1เอา0ไหมเอาเพราะว่ามีเครื่องหมายเท่ากับอาการวนรอบแบบ while while เนี่ยจะทำไปเรื่อยจนกระทั่งเงื่อนไขนะครับมันเป็นเท็จวิธีทำกำหนด i เท่ากับ0ก่อนในขณะที่ i น้อยกว่า9ให้ทำและ i เพิ่มต้นทีละ1นะครับเพราะนั้น i เป็น0รอบแรกทำไหมทำเป็น0บวกบวกก็เป็น1วนกลับมา1ทำ2 3 4 5 6 7 8ยังคงทำเพราะว่า8น้อยกว่า9นะครับหมวกบวกเป็น9 9ทำไหมครับ9ไม่ทำหลุดจากตรงนี้ก็คือไม่ทำนี่คือ why นะนี่คือ why แล้วถ้าเกิดว่าเป็น do why อ่ะ do why คืออย่างเงี้ยครับทำก่อนแล้วค่อยเช็คทำก่อนแล้วค่อยเช็ค i เริ่มต้นเป็น0นะแล้วก็ทำแล้ว i บวกบวกเป็น1แล้วก็เช็ค why 1ก็วนออกมาทำต่อเป็น2เป็น3เป็น4เป็น5เป็น6เป็น7เป็น8ก็ยังคงทำถูกไหมครับจนกระทั่งถึงเป็นเลข9ทำไหมครับทำนะถึงเป็นเลข9ก็ยังทำแล้วบวกบวกอ๋อโทษเดี๋ยวนะตรงนี้เป็นเลข8ใช่ไหมมันจะพิมพ์เลข8ขึ้นมาแล้วบวกบวกตรงนี้กลายเป็นเลข9ถูกไหมครับพอเป็นเลข9จะเช็ค y โอเคอย่างนี้ไม่ทำแล้วที่อาจารย์บอกว่าดู y จะทำก่อนครั้งหนึ่งหมายถึงอะไรยกตัวอย่างเช่น y เป็นเลข500อย่างเงี้ยไอ้โทษ i เป็นเลข500อย่างเงี้ยทำไหมครับทำนะ i เป็นเลข500ก็ยังปริ้นว่าเนี่ยเป็นเลข500แล้วก็ i บวกบวกเป็นเลข501แล้วค่อยเช็คว่าไอ้501เนี่ยมันเป็นไงฮะมันไม่เข้าเงื่อนไขเนี้ยก็ทำแค่ครั้งเดียวอะเพราะนั้นดู y เนี่ยเหมือน y เพียงแต่ว่าจะทำก่อน1ครั้งไม่สนใจถูกหรือผิดแต่ทำก่อน1รอบเสมอนะครับเพราะนั้นเรารู้จัก if else แล้วในบทที่แล้วเรารู้จัก switch เป็นในบทที่แล้วแล้วในบทนี้เราได้รู้จักการวนรอบด้วย for loop while loop แล้วก็ do while loop นะครับเรื่องถัดไปที่ต้องรู้ก็คือเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยคือชุดคำสั่งที่รวมเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มๆเพื่อที่ให้เราเรียกใช้งานนะโดยมีประโยชน์ก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องเขียนชุดคำสั่งที่มันซ้ำๆกันในโปรแกรมเดียวกันคือเขียนครั้งเดียวเดี๋ยวเราก็เรียกในลักษณะฟังก์ชันออกมาใช้นะครับ
สามารถแบ่งโปรแกรมเป็นส่วนๆได้ก็จะง่ายในการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงสามารถนำฟังก์ชันที่มีอยู่เนี่ยไปใช้กับโปรแกรมอื่นได้ก็คือใช้ซ้ำนั่นเองยกตัวอย่างฟังก์ชันก็คือเป็นอย่างนี้เขียนว่าฟังก์ชันแล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วก็วงเล็บเปิดปิดแล้วก็ปิดการเปิดแล้วชุดคำสั่งว่าจะมีกี่บรรทัดก็แล้วแต่เหมือนที่เคยอธิบายไปในบทที่แล้วเนาะเพราะนั้นฟังก์ชันสวัสดีก็มีทั้งหมด3บรรทัดดูได้ไงว่า3บรรทัดก็มีเซมิโคลอนเห็นไหมครับมีสเตทเมนต์3ตัวนะนี่คือฟังก์ชันฟังก์ชันแบบนี้เป็นฟังก์ชันที่ไม่มีพารามิเตอร์พารามิเตอร์อยู่ตรงเนี้ยคือมันไม่มีและไม่มีการคืนค่าแล้วเดี๋ยวมีคำอธิบายว่าพารามิเตอร์กับคืนค่าคืออะไรเอาดูต่อไปครับการให้ค่ากับฟังก์ชันเนี่ยการให้ค่าค่าที่ให้ได้เราเรียกว่าพารามิเตอร์เพื่อที่นำไปคำนวณใช้วิธีการรูปแบบดังนี้ชื่อฟังก์ชันแล้วก็ภายในวงเล็บเนี่ยจะใส่พารามิเตอร์และขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่าตัวที่2แล้วก็คอมม่าตัวถัดไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชัน add ก็คือให้บวกเนี่ยใส่พารามิเตอร์3ตัวคือ a b c เพราะฉะนั้นแล้วก็ a บวก b บวก c แล้วก็เอามาบวกกันเนี่ยตรงนี้ a b c เป็นตัวเลขแน่นะครับแล้วก็มาบวกกันอันนี้คือฟังก์ชัน add มีการรับค่าได้อย่างนี้ค่าที่รับเรียกว่าพารามิเตอร์ทีนี้ฟังก์ชันมีแบบที่3ก็คือฟังก์ชันที่มีการคืนค่ากลับนะครับคืนค่ากลับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับรับค่าตัว n เข้ามาพารามิเตอร์คือตัว n สิ่งที่ให้ทำคือเอา m มาคูณ n และ return คำสั่ง return นี่คือการคืนค่าเพราะนั้นเวลาที่เราเรียกฟังก์ชัน power 2แล้วใส่ค่าสมมติเลข5เข้าไปเนี่ยเขาจะได้5คูณ5เป็น25คืนมาคือผลของฟังก์ชันผลของการเรียก power 2นั่นเองนะครับจะแตกต่างกันนะลักษณะอย่างนี้ไม่มีการคืนค่าแต่ว่ามีการเขียนลงในเอกสาร HTML ถ้าลักษณะอย่างนี้ไม่มี document จุด write คือไม่ได้เขียนหรอกแต่ว่าคืนค่าเพราะนั้นคนที่ต้องเอาค่าไปเขียนก็คือตัวที่ขับชุดคำสั่งก่อนเรียกฟังก์ชันเนี่ยจะต้องหาวิธีการเขียนค่าลงไปเองไม่ใช่ฟังก์ชันเขียนนะครับต่างกันเพราะนั้นสรุปเรารู้จักการเรียกใช้ฟังก์ชันแบบธรรมดาฟังก์ชันประเภทส่งค่าพารามิเตอร์ได้แล้วก็การที่คืนค่าจากฟังก์ชันโดยใช้คำสั่ง return ได้นะครับเอาละมาถึงเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของ event event เนี่ยคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใน object เช่นการกดปุ่มเมาส์การที่เว็บเพจเนี่ยมันถูกโหลดขึ้นมานะหรือว่าการกดปุ่มต่างๆ submit button อย่างเงี้ยเอาเมาส์เลื่อนเข้าเลื่อนออกพวกนี้จะเกิด event เมื่อเกิด event แล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือ handle event โดยการเรียกฟังก์ชันเอาฟังก์ชันนั้นน่ะมาตอบสนองกับอีเวนต์ที่เกิดขึ้นเขามีตัวอย่าง on mount over นะเอาดูตัวอย่างสิครับon mount over ในเรื่องนี้จะมีตัวอย่างเยอะนะเพราะนั้นคุณก็ต้องค่อยๆดูไปนะครับเวลาที่ดูตัวอย่างก็ทำไงกด view กด source นะครับ on mount over มีโทษทีมีซอสแค่นี้เองนะสร้างลิงก์ขึ้นมาตัวหนึ่ง a high reference ใช่ป่ะon mount over ตัวนี้คือ event นะครับเมื่อ mount over แล้วให้ alert alert นี่เป็นคำสั่ง Java script ที่เปิด dialog box ขึ้นมาว่า mount over มีนะครับเพราะนั้นตรงนี้มี on mount over ใช่ไหมเอาเมาส์เข้าไปแตะ over ปั๊บเกิด pop up alert ขึ้นมาว่า mount over มีเอาใหม่เกิดอีกเห็นไหมเขียนไหมครับนี่คือ event on mount over นะครับและ event ก็ยังมีอื่นๆเยอะเลยนะได้แก่ on abort อย่างเงี้ยเกิดการหยุดโหลด on bur on change on click on click ก็คือเมื่อคลิก item ใช่ป่ะ on error on focus on load ก็คือเมื่อโหลด document อย่างเงี้ย on mount over เมื่อกี้รู้จักแล้ว mount out on select on submit on unload นะฮะเยอะเลยเพราะนั้นก็จะมีโค้ดตัวอย่างโค้ด7ขีด1อย่างเงี้ย on load on unload event เนี่ยพวกเนี้ยให้เข้าไปดูแล้วลองพิมพ์ตามนะครับไม่ยากไม่ยากมาดูที่ on bur ครับ on bur เป็นยังไง on bur ก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับเมื่อ object เนี่ยเราออกจากจุดที่เราสนใจนะยกตัวอย่างเช่น input type text มี text ใช่ป่ะก็คือมีช่องให้คุณมี text field ให้คุณพิมพ์อย่างเงี้ยชื่อว่า test 1และ test 2อย่างเงี้ย
on blur คือหมายความว่าเมื่อคุณคลิกอยู่แล้วคุณกำลังจะพิมพ์แล้วคุณเอาเมาส์หรือว่าเอาเคอร์เซอร์โดยการคลิกเมาส์ออกข้างนอกอ่ะอย่างนี้เรียกว่า on blur นะครับก็จะ alert ขึ้นมา on change on change ใช้กับลักษณะของมีการเปลี่ยนแปลงค่านะครับ on change เช่น text เหมือนกันเนี่ยแล้วคุณมี text แล้วคุณพิมพ์ใหม่เปลี่ยนค่าอย่างเงี้ยก็ on change on click นะใช้กับพวกปุ่มก็ได้ type button value cell อย่างเงี้ย on click ให้เรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า sum แล้วในฟังก์ชัน sum ก็สิ่งที่ให้ทำก็ให้ไปเอาค่า value 1value test จุด value คืออะไรอะไรคือ test คุณก็ต้องมาดูว่า test คือ text field ตัวแรกนะครับ test 1คือ text field ตัวที่2วิธีเข้าถึงก็เรียกจาก window จุด document หรือจะเรียกย่อคือ document ก็คือตัวเนี้ยจุด form 1 form 1นี้คือชื่อของ form นะครับ test ก็คือชื่อของ text field นะแล้วก็จุด value value คือ property ของ text field ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ100นะคูณ1บวกกับ document จุด form 1ก็คือตรงนี้จุด test 1ก็คือตรงนี้ value ตรงนี้คือ100ใช่ป่ะถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็คูณ1แล้วก็บวกกันทำไมต้องคูณ1เพราะว่าสิ่งที่ต้องคูณ1คือ value ที่เก็บมาจะเป็น string นะครับจะเป็นสายอักขระคูณ1เพื่อที่ให้มั่นใจว่ามันจะเป็นตัวเลขแล้วเอาตัวเลขมาบวกกันไม่งั้นคุณจะเป็นการเอา string มาบวก string ก็คือเอาตัวเลขมาแปะกันซึ่งมันผิดนะครับแล้วก็ alert ขึ้นมาตรงนี้อธิบายไปแล้วเนาะในเลคเชอร์เรื่องที่บอกว่าเอเลี่ยนจะเข้ามาหาตัวคนนะครับคุณก็ต้องเข้ามาที่ตัว Object แล้วก็ Property ของ Object แล้วก็ Property ของ Property Object อะไรทำนองเนี้ยนะครับเดี๋ยวพอถึงบทที่5เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งละกัน On Error ก็เป็นอย่างนี้เนาะลองพิมพ์ดู On Load นะครับจะใส่ไว้ตรง Body เลยเนี่ย On Load ให้ทำอะไร On Load ให้ทำอะไรOn mouse out, on mouse over, on reset พวกนี้คือ event หมดเลยนะครับ key paste, key down, key up นอกจากนี้มันยังมีใน JavaScript รุ่น 1.2 เนี่ยก็ยังมี on mouse down ด้วย on mouse move, on mouse up นะครับ on resize อย่างเงี้ยอาการดักจับ event นะครับเราสามารถใส่เข้าไปในแท็ก HTML ก็ได้เช่น input type button นี่คือปุ่มนะ name ชื่อว่า click มี value click มีอย่างเงี้ย on click นี่คือ event ใส่เข้าไปในแท็ก HTML หรือเรียก property ของ object ขึ้นมาเนี่ยวิธีการเรียกอย่างเงี้ย document จุด form 1ก็คือชื่อจุด click มีก็คือชื่อปุ่มใช่ปะแล้วก็จุด on click นี่คือ event ของปุ่มนี้หรือว่าจะเรียกว่าเป็น property ของปุ่มก็ได้เท่ากับคลิกหนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้นะครับตัวอย่างการประยุกต์ใช้นะครับกับ radio button เราก็สามารถใช้ on click เนี่ยกับ radio button ก็ได้เหมือนถ้าเกิดโค้ดเนี้ยคุณเอาไปประยุกต์ใช้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้กับแบบทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่านเว็บอะไรทำนองเนี้ยด้วย JavaScript ก็ได้นะครับใช้ on clickเห็นว่าชีตตรงนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดคุณเปิดด้วย Microsoft PowerPoint ก็จะสวยนะก็จะได้วันนั้นสรุปก็เราได้เรียนรู้อีเวนต์ต่างๆแล้วก็การดักจับอีเวนต์แล้วเอามาใช้นะครับอันถัดไปคือ Object ของ Window Object Window เนี่ยเขาบอกว่าเป็น Object ในระดับบนสุดซึ่ง Object Window เนี่ยมันจะมี Property ของ Window นะซึ่งเราเรียกใช้ได้ก็จะเป็น window.document.write เพราะปกติเราใช้ document จุดไว้นี่คือคำย่อนะครับคือมันย่อคำว่า window ไว้ window คือไอ้เนี่ยหน้าต่างเนี้ยเรียกว่า window object window เนี่ยมันสามารถที่จะมีคำสั่งเช่นการเปิดหน้าต่างใหม่นะครับ variable เนี่ยเปิดหน้าต่างใหม่วิธีใช้เป็นอย่างนี้โทษทีคำสั่ง open นะ URL ที่จะให้เปิดชื่อของมันoption ว่าเปิดแบบไหนนะครับแล้วก็ variable นี่ตัวนี้มีความหมายเป็น window นะครับก็คือชื่อของ window ที่เปิดใหม่นั่นเองนี่คือ option ทั้งหมดก็มีเยอะเลย
ว่าจะให้มีทูบาร์เปล่ามีโลเคชันไหมมีไดเรกทอรี่มีสเตตัสยังไงมีเมนูบาร์ไหมมีสกอร์บาร์ไหมมีรีไซส์เปล่าวิดเท่าไหร่ไฮเท่าไหร่นะครับเล็ปท็อปเนี่ยตั้งได้หมดเลยวันนั้นถ้าเกิดคุณตั้งว่าไม่ให้มีเมนูไม่ให้มีทูไม่ให้มีอะไรเลยเนี่ยก็คือป๊อปอัพขึ้นมาธรรมดาธรรมดานั่นเองนะครับจะแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะมาต่อมาต่อออ็อบเจกต์วินโดว์นะเราใช้ในการเปิดหน้าต่างใหม่ได้ตัวอย่างการเปิดวินโดว์นะครับเราก็ตั้งชื่อว่าวินโดว์สองเนี่ยคือเรียกวินโดว์จุดโอเพนเนี่ยเปิดขึ้นมาเปิดอะไรเปิด URL ก็คือโค้ด8อย่างเงี้ยนะครับวิธีอะไร smwin นะครับนี่คือออปชันถูกปะเพราะฉะนั้นโค้ด8ก็จะไปเปิดหน้าต่างโค้ด8ขีด2ขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้นะการเปิดหน้าต่างใหม่นอกจากนี้เรายังมีคำสั่ง alert เนาะซึ่งได้เรียนไปแล้วใช่ปะ alert ก็ข้อความที่ alert นะครับแล้วก็นอกจาก alert แล้วเนี่ย alert มีแค่ปุ่มเดียวคือปุ่มโอเคว่ารู้ละว่ามัน alert ยังมี confirm ด้วย confirm จะมี2ปุ่มคือปุ่มโอเคกับปุ่ม cancel นะครับซึ่งมันจะคืนค่าเป็นโอเคก็เป็น true cancel ก็เป็น false หรือว่าเป็นเลข1ก็คือโอเคเลข0ก็คือ false เพราะว่า true false มีค่าเป็น10อยู่แล้วนะครับเพราะนั้น confirm ก็ต้องรับค่าโอเคพร้อมรู้จักแล้ว confirm รู้จักแล้วจะมีโค้ดเนี่ยนะคุณก็ลองเข้าไปพิมพ์ดูเพราะนั้นสรุปในเรื่องนี้เราก็จะได้รู้จักการเปิดหน้าต่างใหม่การติดต่อกับ user ซึ่งก็จบแล้วตรงนี้เนี่ยอาจารย์มี workshop ใช่ไหมตอนในห้องมีเวิร์กช็อปให้เราลองทำเดี๋ยวก็จะอธิบายนิดหน่อยปกติธรรมชาติของเวิร์กช็อปก็คือให้เราทดลองทำนะครับพิมพ์ตามแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนแก้โค้ดนิดหน่อยให้ได้ผลตามที่ต้องการอันนี้คือการวน for ตั้งแต่0จนถึง100กว่า7 i บวกบวกหรือว่าบวกบวก i ก็จะได้เลข0จนถึงเลข7เพราะว่ามีเข้ามาเข้ากลับด้วยได้ไงก็ document จุด write เนี่ยนะครับ br เว็บบรรทัดข้อที่2ให้ใช้คำสั่ง while loop เนี่ยให้วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะป้อนอักษร q ใหญ่หรือว่า q เล็กนะครับเพราะนั้นคุณก็ต้องพร้อมให้มาป้อนตัวอักษรใช่ปะพร้อมแล้วก็รับตัวอักษรที่ป้อนเนี่ยเข้ามาที่ตัว i แล้วเอา i มาเช็คจนกว่าเนี่ยในกรณีที่ i ไม่เท่ากับ q ใหญ่และ i ไม่เท่ากับ q เล็กตรงนี้เนี่ยมันเป็นลอจิกถูกไหมคือถ้าเกิด i ไม่เท่ากับ q ใหญ่นะครับและไม่เท่ากับ q เล็กเนี่ยก็ให้ทำถูกปะให้ทำ document จุด write i นั่นเองงงไหมเนี่ย เอาใหม่สมมติว่า i เป็นตัว a นะครับตัว a ไม่เท่ากับ q ใหญ่ปะไม่เท่าเนาะแล้วตัว a ไม่ใช่ q เล็กอ่ะปะก็ไม่ใช่ถูกปะเพราะนั้นไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่เอ๊ะตรงนี้ผิดหรือเปล่าเนี่ยและเท็จและเท็จก็เป็นเท็จก็ไม่ทำเอ๊ะผมว่าตรงนี้ผิดนะเดี๋ยวทดลองนะครับไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วก็ทดลองรันดูตึงตึง
ไม่ยอมไม่ยอมใช้เทคอดิเตอร์ตัวอื่นนะครับมันอาจจะฉลาดเกินอ่ะโอเคอ่ะใส่ตัวเลขมาอ่ะใส่ตัวอักษรเป็นตัว A เล็กแล้วก็ให้ใส่อีกถูกปะก็ให้ใส่อีกจนกระทั่งเราใส่ตัวไม่คิวใหญ่ก็คิวเล็กถึงจะหยุดเราก็บอกว่าเราใส่อะไรบ้างนะครับวิวซอร์ทตอนแรกที่เราใส่ A แล้วเราใส่ QW แล้วเราก็ใส่ S แปลว่าวนครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขาให้ใส่ใช่ปะอาจารย์ก็ใส่ตัว A เข้าไป ตัว A ไม่เท่ากับ Q เป็นจริงถูกไหมครับก็มันไม่เท่าอ่ะและตัว A ไม่เท่ากับ Q เล็กก็เป็นจริงจริงและจริงก็คือเป็นจริงนะครับก็ให้มาทำตรงนี้ให้พิมพ์ตัว A เข้าไปเว้นบรรทัดแล้วให้ถามใหม่อันที่สองอาจารย์ใส่ตัว QW เข้าไปตัว QW เท่ากับตัว Q ป่ะไม่เท่าก็จริงนะฮะและไม่เท่ากับ Q เล็กก็จริงจริงและจริงก็คือจริงแล้วก็ทำอีกแล้วก็ใส่ตัว S ก็ทำอีกแล้วสุดท้ายอาจารย์ใส่ตัว Q Q ไม่เท่ากับ Q ป่ะเป็นเท็จนะครับคือ Q มันเท่ากับ Q ไม่ใช่ไม่เท่ากับตรงนี้เป็นเท็จพอเป็นเท็จปุ๊บเท็จและเท็จถูกป่ะเทสแล้วก็เจอแหละเนี่ยคือเป็นเทสพอเป็นเทสก็ไม่ทำข้างใน Y นะครับนี่คือคำอธิบายนะอันที่3นะครับใช้ for loop เนี่ยแสดงตัวอักษรจากเล็กไปใหญ่เล็กไปใหญ่ตรงนี้คุณต้องใช้ฟอนต์เข้ามาช่วยด้วยนะครับเหมือนที่เฉลยไปในห้องนะใช้ฟอนต์แล้วก็ฟอนต์ไซส์อ่ะเท่ากับ i อันนี้แต่0ถึง7นะครับอันที่4ฟังก์ชันก็ให้เราทดลองใช้การทำงานของฟังก์ชันวาด table ใช่ปะวาด table ก็ลองพิมพ์ตามดูนะครับสังเกตนะเวลาที่เขาวนเนี่ยเขาวน i กับวน j i เนี่ยหมายถึง row j หมายถึง column แล้วก็เวลาที่เราสร้างtable ใน html เนี่ยต้องสร้าง row ก่อนแล้วใน row เข้าไปสร้าง column เห็นไหมแล้วพอจบคอลัมน์ปุ๊บก็จะวนย้อนกลับมาสร้างโรที่2แล้วในโรที่2ก็มาสร้างคอลัมน์นะครับจบปุ๊บวนกลับมาโรที่3ไปเรื่อยๆแล้วในโรที่3สร้างคอลัมน์อย่างเงี้ยเนี่ยคือวิธีการสร้างเทเบิลแล้วก็ขอให้สังเกตอีกอย่างนึงคือมันเริ่มต้นด้วย0จนถึงน้อยกว่า0จนถึงน้อยกว่าก็คือหลักการที่ในการใช้แทนเทเบิลหรือว่าอาร์เรย์ในโปรแกรมนั่นเองนะครับนะเราก็จะได้เทเบิลอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ถ้าเกิดคุณทำสำเร็จแล้วก็การรับค่าจากฟังก์ชันก็มีฟังก์ชัน is event มีการ return นะ return ค่าขึ้นมาซึ่งฟังก์ชันนี้ไม่ได้พิมพ์อะไรลงไปเพราะนั้นเวลาที่คุณเรียกใช้เนี่ยคุณก็ต้องเรียกใช้อย่างเงี้ยเห็นปะเรียกใช้เป็นส่วนหนึ่ง is event แล้วเวลาที่จะพิมพ์ค่าคือนอกฟังก์ชันผลของการทำงานค่อยจะมาพิมพ์ได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือ Object ของ Windows หน้าต่างใหม่นะก็เป็นการเปิดหน้าต่างธรรมดา My Windows นะครับเปิดหน้าต่างเรียนรู้เรื่องของการใช้ Alert อย่างเงี้ยก็ต้องลองไปพิมพ์ดูนะลองพิมพ์ดูแล้วถ้าเกิดเรายังจำได้ในบทนี้อาจารย์ได้มีคล้ายๆว่าเกมหรือว่าไปแกล้งเพื่อนให้เล่นใช่ปะก็คือ Workshop 5นะตัวเนี้ยซึ่งโค้ดมันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดโค้ดให้ดูโค้ดมันมีฟังก์ชันอยู่ตัวหนึ่งให้เรียก open workshop 5ก็คือให้ไปเปิดตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ไปเรียกฟังก์ชันเนี้ยก็ต่อเมื่อ on load และ on unload นะคือ on load แล้วก็เปิดหรือว่า on unload คือปิดหน้าต่างก็ให้ไปเปิดอีกผลปรากฏว่าเป็นไงรู้ไหมพอ run อันนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะได้หน้าต่างตัวเนี้ยโผล่ขึ้นมาแบบเรื่อยๆไม่หยุดเลยอ่ะ
นะครับแล้วคุณต้องไล่ปิดนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องที่เป็นWindows มันอาจจะมีการล็อก JavaScript อะไรเงี้ยก็จะได้แต่ว่าบังเอิญเครื่อง Mac อาจารย์ในโปรแกรม Safari เนี่ยอาจารย์กด allow ไว้ก็คือไม่ให้บอกมันก็จะเปิดไม่หยุดเลยนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดนะให้ไปลองเล่นเองนะครับ